ึงจับนำข้าวคุณเลืองไก่ก็ไปยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเลืองไก่นะฮะลิขิตวัฒนะเนี่ยนะครับก็ยืนยันไม่เห็นด้วยที่ธกส.นะครับที่แจ้งเรื่องการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวไม่มีเหตุสงสัยว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่มีการโต้แย้งคัดค้านในคณะกรรมการปิดบัญชีอยู่ด้วยนะครับครับผมสรุปอย่างนี้คือคุณเลืองไก่บอกงี้ฮะว่าไปยื่นหนังสือเนี่ยคือว่าการที่ธกส.บอกว่ากรรมการไม่ปิดบัญชีไม่โต้แย้งเนี่ยมันไม่พอเพราะว่าสตง.ไม่รับรองบัญชีนี้นอกจากสตง.ไม่รับรองแล้วไอ้คิดค่าเผื่อเนี่ยปกติแล้วข้าวเก่ามันต้องคิดค่าเผื่อมากกว่าข้าวใหม่แต่ปรากฏว่าการคิดค่าเผื่อเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปคิดข้าวใหม่มากกว่าข้าวเก่าซึ่งมันผิดหลักการทางบัญชีเพราะนั้นเรื่องนี้เชื่อถือไม่ได้นำไปใช้อ้างอิงในคดีไม่ได้เพราะนั้นก็จะยื่นฟ้องแล้วก็จะไปหาพลเอกประยุทธ์ฟ้องเรื่องนี้ด้วยฟังคุณเลืองไก่หน่อยนะครับคุณเลืองไก่ลิขิตวัฒนะครับมันแปลกครับมันยิ่งกว่าอภินิหารทางอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะโดยหลักแล้วเนี่ยสินค้าเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับยิ่งสินค้าการเกษตรเนี่ยถ้าเก่าก็เสื่อมมากถ้าปีใหม่ก็เสื่อมน้อยแต่การคิดค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพของอคส.เนี่ยคิดแปลกมากนะครับไปคิดค่าเสื่อมของปีใหม่ล่าสุดคือ56/57นี่ดูในงบ57นะฮะสูงกว่า3ปีที่ผ่านมาแล้วสูงกว่าเยอะด้วยพอสูงกว่าเนี่ยมูลค่าที่สูงกว่าเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าล้านเนี่ยมันมีผลอะไรฮะมันมีผลทำให้ข้าวที่ปิดเนี่ยมันขาดทุนเท่ากับค่าเสื่อมแล้วนะฮะอีก 50,000 กว่าล้านตรงนี้ไงครับที่บอกว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะไปนั่งอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์และนายกปูเนี่ยเอาตัวเลขอะไรไปอ้างอิงวันนี้สิ่งที่ผมอ้างอิงคือตัวเลขของสตง.ครับสตง.ตรวจรับรองอคส.ไม่ได้สักปีเดียวครับนะครับเรื่องนี้คงไปได้ความกระจ่างในชั้นศาลปกครองเพราะว่าคดีละเมิดทางแพ่งที่คุณยิ่งลักษณ์โดนปรับหลายหมื่นล้านเนี่ยอยู่ในศาลปกครองครับ